ก็ไม่เกิน10นาทีก็น่าพี่น้องที่เพิ่งมานะช่วยมาต่อด้านหลังเลยนะครับนะขอสอขอสอขอเชิญชวนนะครับท่านเลยไปแล้วผู้ว่าก็ไม่เห็นแล้วแต่ว่าจักรยานเนาะอำเภอเลยสองนะครับที่เคารพท่านพี่น้องของพวกเราซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลเลยสองด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เมื่อวานก็เกิดเหตุเมื่อตอนเวลา 7:30 นะครับผมจะมาส่งลูกที่โรงเรียนความยุติความรุนแรงที่สมชายทองจันทร์เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะครับพร้อมภรรยาและก็ลูกชายคนเล็กนะครับอายุ8ขวบนะครับพร้อมกับพี่สะใภ้นะครับนางสนนะครับก็ทั้งหมดรวมเดินรณรงค์นะครับเพื่อต่อต้านความรุนแรงก็ยุติการเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนตามเจริญใกล้ๆกับที่เกิดเหตุประมาณสัก1กิโลนะครับครับอาจารย์นี่ก็เชิญทุกท่านเรียนนะครับท่านเอกนะครับคุณศรีเกียรติินรองผู้อำนวยการรักษาอาจารย์นะครับตลอดจนท่านนะครับท่านทุกลูกๆก็ประสบทราบแล้วนะครับท่านครูท่านนายเอกก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นมานะครับผมเองในฐานะนะครับผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับอย่างครอบครัวของนะครับทองจันทร์นะครับที่ได้สูญเสียนะครับถึง4ศพด้วยกันนะครับซึ่งอยากเรียนว่าในส่วนนะครับส่วนจังหวัดนราธิวาสและก็ทางส่วนนะครับได้ไปผมติดราชการไปประชุมนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ของชาตินะครับและก็นะครับซึ่งในช่วงในวันนี้นั้นในช่วงบ่ายนะครับผมก็ให้ทางนะครับกองการรักษาความมั่นคงภายในนะครับจังหวัดนราธิวาสได้เชิญประชุมด่วนนะครับกับผู้ที่มีเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะครับเพื่อที่จะมาประชุมนะครับอาจจะปรับนะครับแนวทางในการที่จะดูแลนะครับพื้นที่อะไรต่างนะครับว่าเรายังมีจุดอ่อนจุดบกพร่องตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะนำเรียนนะครับให้ท่านทราบว่าในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตก็ตามนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ตามก่อนไหนไอ้โม่ยัด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 ย
าวมุสลิมครับว่าชาวที่นะครับชาวไทยพุทธนะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับอยากให้เราทุกคนนะครับสามัคคีกันนะครับก็ในปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้สูญเสียพ่อหลวงนะครับเป็นที่รักของทุกคนไปนะครับซึ่งพ่อหลวงก็ได้สอนว่าอยากให้ทุกคนเป็นชาวไทยนี่นะครับรักกันสามัคคีกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมีอะไรก็สามารถจะแบ่งปันกันแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับและผมก็อยากให้ทุกคนนะครับนำคำสอนของพ่อหลวงนี่นะครับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันThank you.